จะเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศสิงคโปร์ปี2022ตอนนี้นะคะก็ต้องกรอก SG Arrival Card เสมือนใบตม.เข้าประเทศแต่เป็นในรูปแบบออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีในรูปแบบเปเปอร์แล้วซึ่งจะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะและจะต้องกรอกเดินทางก่อนเข้าประเทศล่วงหน้า3วันนะคะวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวกิฟจะสอน Submit SG Arrival Card ในรูปแบบผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะคะซึ่งขั้นตอนแรกต้องเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันก่อนผ่านทาง App Store แล้วก็ Google Play ได้เลยค่ะเสิร์ชว่า My ICA Mobile ค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันนะคะก็จะเห็นในรูปแบบหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็ให้เลือกแท็บ SG Arrival Card ด้านล่างนะคะก็เข้ามาเนี่ยก็จะมีให้เลือกส่งในรูปแบบ Individual รายคนหรือว่าแบบ Group Submission ค่ะเมื่อเข้ามาก็กด Add Submission ด้านล่างนะคะรอสักครู่ให้โหลดหน้าต่างแบบนี้นะคะกด Add Profile ค่ะเพื่อกรอกข้อมูลและให้เลือกในรูปแบบ Foreign Visitor ค่ะหน้าแรกนะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับพาสปอร์ตที่เราถืออยู่ก็ทำการกรอกได้เลยค่ะทั้งชื่อนามสกุลแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะคะจะต้องตรงกับพาสปอร์ตที่เราถืออยู่ในปัจจุบันนะคะถ้าใครกรอกข้อมูลผิดสามารถเข้ามาแก้ไขทีหลังได้ค่ะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะก็ให้กด next ได้เลยค่ะในหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เราอยู่อาศัยในปัจจุบันเบอร์มือถือแล้วก็อีเมล as date ค่ะตรงนี้นะคะสำหรับเบอร์มือถือในประเทศไทยแลนด์นะคะก็จะเป็นบวก 66ค่ะเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเซฟได้เลยค่ะข้อมูลของเราก็ได้ทำการบันทึกเรียบร้อยทั้งหมดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการกดลงทะเบียนแล้วนะคะก็ขั้นแรกก็ให้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับพีเรียดที่เราจะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งจะกรอกล่วงหน้าได้ก่อน3วันนะคะในหน้าถัดไปนะคะก็เป็นการให้เราเลือกว่าเราเดินทางโดยรูปแบบใดก็ส่วนใหญ่ก็เดินทางด้วยรูปแบบเครื่องบินอยู่แล้วค่ะก็เลือกแอร์ได้เลยแล้วก็ประเภทของการเดินทางนะคะว่าเราเดินทางในรูปแบบ private ส่วนตัวหรือว่าในรูปแบบของธุรกิจแล้วก็กรอกไฟล์ชื่อสายการบินนะคะแล้วก็กด next ได้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในการกรอกว่าเราพักอาศัยที่ไหนค่ะก็จะมีให้เลือกทั้งในรูปแบบโฮเทลโรงแรมที่เราจองหรือว่าเป็นรูปแบบที่เป็นบ้านพักนะคะเสิร์ชชื่อโรงแรมแล้วก็กดเลือกชื่อโรงแรมที่เราจองมาได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการกรอกชื่อเมืองหรือชื่อประเทศก่อนเข้าเดินทางประเทศสิงคโปร์แล้วก็หลังกลับสิงคโปร์ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเราจะไปแล้วก็กลับอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทั้งก่อนและหลังเนี่ยจะต้องเป็นประเทศเดียวกันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมากรอกข้อมูลที่เป็น declaration คำถามต่างๆนะคะในหน้านี้ให้เลือก no ทั้งหมดได้เลยค่ะแล้วก็กด next ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการกรอกข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้า declaration summary ค่ะข้อมูลทั้งหมดก็จะอยู่ในนั้นเลยค่ะเราสามารถเข้าไปกดแก้ไขข้อมูลอีกครั้งได้ถ้าเรากรอกผิดนะคะเสร็จแล้วกด next ค่ะเลื่อนลงมาล่างสุดให้ติ๊กเป็นการกดยอมรับเงื่อนไขต่างๆค่ะแล้วก็กด submit ค่ะก็จะมีให้กรอกตัวเลขตามที่ปรากฏได้เลยค่ะกด verify ได้เลยค่ะเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเราสามารถกดดูบาร์โค้ดข้อมูลที่เรากรอกได้นะคะแล้วก็แคปเจอร์ไว้ค่ะเท่านี้ก็เป็นการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็สบายใจได้เลยค่ะอย่าลืมทำล่วงหน้าก่อน3วันนะคะ